สวัสดีค่ะวันนี้แม่ควานก็พามาหาพ่อพรายนะคะแต่เช้าเลยนะคะวันนี้ก็ดูมาดูอาการค่ะมาดูอาการของพายมอดค่ะเพราะว่าเหมือนพ่อพรายเขาจะถ่ายท้องค่ะก็ยังไม่ค่อยร่าเริงสักเท่าไหร่ค่ะอึก็ยังเป็นก้อนอยู่นะคะอึก็ยังเป็นก้อนอยู่เป็นไงบ้างมอดนลูกเป็นไงครับเป็นไงครับปกติจะไม่ยืนนิ่งอย่างนี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่ลูกสวัสดีคุณแม่ครับเป็นยังไงเป็นยังไงครับเป็นไงลูกเป็นยังไงนี่ก็ยังทักทายนะคะพลายมดเหมือนเดิมก็ยังเก็บนี่เก็บนั่นโยนเหมือนเดิมค่ะเป็นยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ลูกสวัสดีครับก็เร็วยืดเส้นยืดค่ะมันจะถ่ายท้องจริงๆกันเป็นยังไงมดลูกเป็นยังไง เป็นยังไงครับผมแน่ยังเก็บนู่นเก็บนั่นโยนไม่ควานเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะเอาอาหารให้พายมดในช่วงเช้าค่ะก็จะให้หนุ่มมดมากินฟังนี้ค่ะแม่ควานจะได้เก็บมูลให้กับพ่อพรายค่ะก็คงยังกินใบกล้วยนะคะแล้วก็ต้นกล้วยเดี๋ยวจะเฝ้าดูอาการพ่อพายค่ะวันนี
็ยังไม่ล่าเริงเต็มที่ครับพ่อพรายเป็นไงครับเป็นไงลูกปวดท้องหรือเปล่าเป็นยังไงวันนี้เราก็ต้องเฝ้าดูอาการพายมดก่อนค่ะวันนี้เหมือนจะยังซึมๆอยู่เหมือนจะเจ็บท้องจริงๆเนาะไม่ล่าเริงตาละห้อยละห้อยค่ะไม่น่าเริงเลยค่ะพ่อพายวันนี้เต็มมูลก็ยังไม่เหลวนะคะมูลก็ยังแข็งเป็นก้อนอยู่ค่ะวันนี้น้ำตาก็ไม่ไหลแล้วค่ะน้ำตาวันนี้ก็อากาศยังหนาวเหมือนเดิมค่ะยังหนาวเหมือนเดิมเราก็จะตามดูอาการพ่อพรายค่ะวันนี้แม่ควานก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะวันนี้แม่ควานก็จะคอยดูอาการน้องทั้งวันค่ะวันนี้
็มาเอาสมุนไพรนะคะวันนี้เหมือนพ่อพลายเขาจะเจ็บท้องค่ะวันนี้แม่ควันก็เลยมาเลาะหาสมุนไพรเอาไปทาท้องให้กับพ่อพลายค่ะวันนี้เพราะว่าไปดูตั้งแต่เช้าค่ะมันจะชุ่มๆนี่ก็เป็นสมุนไพรคนแก่โบราณค่ะเราก็จะเอาไปคลุกกับเหล้า40ก็จะได้ทาท้องให้กับพ่อพลายค่ะจะได้บอกทาคุณหมอมาดูด้วยค่ะวันนั้นคุณตาแก้วปวดท้องก็ได้ต้นนี้แหละค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปให้ทีมงานช้างป่าช่วยด้วยค่ะวันนี้แล้วก็ไปคลุกกับเหล้า40แล้วก็ทาท้องให้กับพ่อพายแล้วก็จะไปบอกคุณหมอด้วยค่ะวันนี้เอาตรงนู้นเลยได้เยอะอยู้าวรู้สึกว่าจะซึมแล้วก็ไม่ค่อยกินหญ้าด้วยนะคะ